ทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านพักวโลภูวิลล่าเชียงใหม่ที่นี่อยู่เส้นดอยอินทนนท์นะคะทุกคนอำเภอจอมทองนี่วันนี้เรามากับครอบครัวเกลลี่คลิปนะนี่เป็นแบบนี้มีสระว่ายน้ำพร้อมสไลเดอร์มาถึงตรงนี้ก็มีโซฟามีที่นั่งเขาเลือกห้องกันแล้วนะไหนคะพี่ใหม่หรอใช่แม่กูได้ห้องสามแล้วค่ะทุกคนนี่มีเครื่องครัวครบครันหม้อหุงข้าวไมโครเวฟเตาแก๊สกาน้ำร้อนมีครบหมดเลยปะเราไปดูห้องนอนกันตอนนี้แม่เกดสำรวจห้องนอนละอันนี้ห้องนอนห้องแรกว้าวเป็นแบบนี้เตียงอันนี้5ฟุตปะเสริมที่นอนได้อู้ห้องน้ำในตัวทุกห้องที่นี่มี3ห้องนอนนะห้องน้ำในตัวทุกห้องหมดเลยปะไปดูห้องที่2กันเป็นไงคะพี่ใหม่ห้องนี้ล่ะเหรอพี่เกียวห้องไหนเมื่อกี้เราจับกันใช่ไหมนี่ว้าวทีวีนี่ห้องน้ำในตัวว้าวอุ้ยอันนี้6 ฟุต2เตียงมาไม่กุ้งจะขอจับใหม่ไปดูห้องที่3ค่ะไม่อยากได้ห้อง3ห้องไปดูห้อง3มีโต๊ะทาสกินแคร์ได้อ่ะเฮ้ยๆนี่ห้อง3ใกล้นี่ด้วยนะสไลเดอร์ว้าวๆๆนี่ห้องที่3ห้องที่3กี่อันนี้น่าจะ6ฟุตหรือ5ฟุตอ่ะ6ฟุตเหมือนกันปะสวยห้องนี้สวยจานที่เราจะอยู่เป็นห้องมันอ๋อมันมีตู้เสื้อผ้าด้วยนี่นะทุกคนนี่ตู้เสื้อผ้าแบบนี้แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเหมือนกันอ่ะ2ห้องนู้นเราไม่ได้ดูห้องน้ำมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะอ่ะนี่สรุปว่าดีไซน์นอนห้องไหนได้ห้องไหนคะ3เอ3ห้องนี้เลยก็คือพี่เกลจะมานอนด้วยใช่คืนนี้เกลลี่จะมานอนกับดีไซน์หนูก็ได้นอน อะเพราะว่าเกลลี่บอกว่าอยากได้ห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้สวยเพราะว่ามีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะแล้วเขาจะถ่ายทาสกินแคร์อะไรกันนะแต่ว่าแม่เกดอยากได้ห้องที่มีทีวีก็เลยโอเคงั้นแม่เกดนอนห้องกลางที่มีทีวีเกลลี่ก็เลยมานอนกับดีไซน์นะทุกคนเกลลี่คืนนี้ต้องร้องไห้หาแม่แน่ๆเลยร้องไห้หรือหัวเราะอ่ะยังไม่หมดไปเราไปดูรอบๆบ้านกันก่อนนี่ตู้เสื้อผ้ามีไหมหอมเนาะกลิ่นหอมมากตู้ที่สองหอมสุดมีชุดคลุมอาบน้ำใช่นี่มีไดร์เป่าผมไม่มีเครื่องหนีบผมด้วยกินแค่ดีไซน์มีเครื่องหนีบผมให้ด้วยว้าวอ่ะนี่เมื่อกี้นี่นะนี่มีลูกบอลมีห่วงยางมีให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนมีเสื้อชูชีพนี่เผื่อใครแบบว่ามีลูกเล็กเด็กแดงมานี่ไงของพ่อหนูอะอยู่ข้างหลังได้เหรออันนี้ของไซส์น้องธันวาพอดีเลยเผื่อครอบครัวใครมีเด็กมาเนาะแล้วแบบว่าไม่ทันได้เตรียมอย่างเงี้ยใช่เขามีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะอ้าวแม่บอกให้หนูมาไม่ได้มาหรอไม่เป็นไรเขามีให้พอดีเลยนี่ธันวาใส่เสื้อชูชีพไปครับธันวานี่ธันวาใส่แล้วนะไม่ต้องกลัวเลยนี่ใส่เลยอ่ะพี่ไม้ใส่ให้พี่ไม้ใส่น้องหน่อยเออที่มันรัดให้มันอ่ะอันเขียวพี่เขียวเหรออันนั้นไม่มีรัดเหรอนี่ก็มีรัดพี่ไม้อ๋อโอเคอ่ะธันวานี้ดีกว่าสีเขียวก็มีสีไหนก็ได้ใส่แล้วกระโดดลอดโอ้พี่ไม้เตรียมตัวลงแล้วนี่ธันวาอ้าวลงฝั่งนี้เหรออ้าวโอเคไหนลองดีลึกไหมลึกไหมโอเคว้าวชูชีพลอยเออชูชีพไม่ได้รัดข้างล่างเหรอลูกมันไม่ลึกอ๋อโอเคโอ้โหนี่นะตอนนี้เขาจะไปสไลเดอร์กันแล้วนะทุกคนมาลุ้นกันนี่สไลเดอร์สูงมากฮะพร้อมแล้วลงมาเลยโอ้โหอุ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้รอบแรกไงก็เลยนั่งแบบชิวๆเพราะว่ายังไม่รู้มาดีไซน์มาแล้วโอเคดีไซน์สนุกไหมสนุกมากมันเร็วไหมสไลเดอร์เร็วเร็วใช่ไหมนี่ดีไซน์บอกว่าขอถอดเสื้อชูชีพนะเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกไหนลองยืนนี่ยืนแบบไม่ต้องขย่งโอเคแค่นั้นโอเคอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์ของเกลลี่ก็มาช
ช่วยกันเสียบลูกชิ้นนะคะทุกคนนี่พี่ไม้ด้วยเนาะฝั่งโน้นก็แม่เกดแล้วก็พี่ไม้นะคะอ่ะหลังจากเล่นน้ำเสร็จนะตอนนี้ไก่ไร้กระดูกก็สุกแล้วนี่มีเอ็นไก่ทอดนักเก็ตแล้วก็เฟรนฟรายด้วยนะคะแล้วก็ทางนู้นข้าวกล่องกำลังทำยำนะคะทุกคนนี่ตาอยากกินไหมเราชิมดูไม่เผ็ดนี่ยำรวมมิตรยำวุ้นเส้นรวมมิตรเนาะนี่อะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะทำไงดีดูใช่นี่ตกแล้วนี่ตกแล้วฝนตกฝนตกแต่ตกไม่นานหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นน้ำต่อโอ้นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้พักทานอาหารกันเสร็จนะตอนนี้ก็มาเล่นน้ำกันอีกแล้วโอ้โหดูธันวามีเสื้อชูชีพนี่ฟินเลยเอ้ยมาแล้วเร็วเร็วธันวาตามพี่มาเย้น้องตามมาแล้วน้องตามมาแล้วเมื่อกี้เห็นดีไซน์กับธันวาเล่นอะไรกันคะน้องกระโดดน้ำใช่ไหมเมื่อกี้น้องกระโดดได้พี่ดีไซน์รับเหรอเฮ้ยธันวาว่ายน้ำเก่งแล้วไม่กลัวน้ำเลยใช่ไหมนี่สนุกไหมคะธันวาสนุกสนุกอ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปาร์ตี้กันตรงนี้นะคะทุกคนนี่ทานข้าวเย็นกันตรงนี้นะเตรียมแล้วนะเดี๋ยวเราจะย่างไก่กันนะแล้วก็มีลูกชิ้นไส้กรอกด้วยอ้าวเล่นกันเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เริ่มปาร์ตี้กันแล้วนะคะทุกคนโหนดีไซน์เป็นไงคะหนาวใช่ไหมเมื่อกี้ที่ใส่กินข้าวแล้วใช่ไหมคะจะลงน้ำอีกแล้วเหรอโอ้นี่นะคะทุกคนพี่เกลกำลังทานข้าวอยู่นะพี่เกลกินอะไรคะต้มแซ่บต้มแซ่บนะคะทุกคนนี่อร่อยไหมคะพี่เกลฝีมือแม่กุ้งนะคะนี่แล้วก็มีปีกไก่ย่างแม่เกดเพิ่งย่างเสร็จร้อนๆเลยนะคะทุกคนนี่อ่ะนู่นมีตรงนู้นอีกลูกชิ้นกับไส้กรอกยังไม่ได้ลงเตาเลยเนาะนี่ทุกคนอู้น่ากินมากคลิปไหม้หรือยังไหม้หรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนอุ้ยได้แล้วสุกแล้วสุกแล้วนี่แล้วก็ยังมีลูกชิ้นกับไส้กรอกอยู่ตรงนู้นอีกนะยังไม่ได้ย่างนะทุกคนนี่คนเล่นน้ำก็ยังไม่ยอมขึ้นเลยนะพี่ไม้นะน้องธันวาอ้าวดีไซน์ลงไปอีกแล้วเจลลี่ก็กำลังจะลงไม่มีใครยอมแพ้ใครเล่นได้แต่เช้าเออเล่นแต่เช้าอ่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนพักยกนอนในสระน้ำหรออยู่ในสระน้ำ24ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ลอยขึ้นมาพอดีอืดโอเคไปกินข้าวไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอวันจากลาไม่ว่าเธออยู่ที่ใดจะมีตามทุกคน2คนนี้ไม่ยอมไปปาร์ตี้กับแม่มาแอบอยู่ในห้องกัน2คนทำไมไปปาร์ตี้อะไรนั่งเกิ้งเรากินมาม่าอยู่ทำไมไม่ไปร้องเพลงกับแม่แม่ร้องเพลงจะเสียงแหบเลยแม่ร้องเพลงคนเก่งเสียงแหบคืนนี้เจอรี่นอนจากดีไซน์ใช่ไหมคะใช่ไม่แม่ถามก่อนว่าจะตกเตียงหรือเปล่าไม่ตกเออแม่กลัวดีไซน์ตกเตียงอะทำไงดีไม่ตกนะชัวร์นะชัวร์ไม่เป็นไรตกก็เจ็บอะไม่หักแค่เจ็บทุกคนดูสิแม่กูยังอยู่ในชุดว่ายน้ำอะคือแบบว่าแม่กุ้งเล่นน้ำเสร็จก็ไปทำกับข้าวใช่ไหมคะใช่ทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งปาร์ตี้ริมสระกันแล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะกันนะทุกคนฟังจากเสียงตอนนี้แม่กุ้งคือเสียงแหบมากไม่ได้ไม่สบายนะแต่ร้องเพลงจะเสียงแหบเออไปเออวู ไปเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนอนนะคะอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา5:30แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะนอนกันแล้วนะเฮ้ยเกลลี่เปลี่ยนชุดนอนเหรออ้าวตอนแรกแม่กุ้งเห็นเป็นสีชมพูไม่มีลายเปลี่ยนชุดนอนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแม่เมาแล้วไม่ฉันไม่ได้เมาไม่ได้เปลี่ยนเธอใส่สีชมพูแต่ไม่มีลายฉันไม่ได้เมาไม่มีลายอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้แม่เกดบอกว่าให้ไปนอนที่ห้องไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปถามแม่เกดนะไปเคลียร์กันแต่ว่าตอนนี้เราจะนอนแล้วนะคะทุกคนนี่5:30แล้วแม่กุ้งง่วงมากแล้วนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะกู๊ดไนท์บ๊ายบาย